จอร์แดนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการพักสมองกับน้องปิม EP 41ครับผมมาวันนี้เนี่ยเราอยู่ในแฟนเพจที่น่ารักแชร์ภาพนี้โดยไม่มีเหตุผลนะครับขออนุญาตและขอบพระคุณด้วยนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับรูปภาพตลกรูปภาพคนตีนะนะฮะเชิญเลยในแฟนเพจนี้นะครับภาพที่แล้วเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันอาจจะดูแปลกๆเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดแนวนี้นะฮะเรื่องคำพูดนักเลงอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมถอดสมองทิ้งไปนะครับต่อให้คุณเป็นคนที่มีสมองหรือไม่มีสมองก็ต้องถอดมันทิ้งไปคันนี้มารายการพักสมองไปฮะกากผีน้อยไม่เท่าไหร่ดูคอมเมนต์กากผีน้อยแบ มาเป็นโมเมนต์น่ากเลยรูปภาพนี้เนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นมาตรการนะครับที่บ้านเราเนี่ยทำเพื่อที่จะกักบุคคลที่แอบหรือลักลอบไปทำงานที่ต่างแดนแล้วตัวเองกลับมาก็ต้องกักตัวน่ารักเชียวพิษสุนัขแป ท่านนายกของเราเนี่ยอาจจะไปเปิดพิธีหรือว่าไปทำธุระอะไรหรือเปล่าแล้วมีป้ายอยู่ด้านข้างคิดอะไรกันระเบิดเวลาครับภาพ50บาทสนใจติดต่อมาเลยฮะแม่ดูไม่ออกเลยฮะว่าอันไหนภาพอ่ะคือมันดูยากกว่ารับไม่ได้ชอบมีแบบเนี้ยเอี่ยมว่ะดีชอบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนั่งดูพักสมองกับน้องปิมเนี่ยนะครับผมชิวๆไปเลยชีวิตจริงเราเครียดมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาในโลกออนไลน์เข้ามาดูพักสมองกับน้องปิมชิวๆครับผมปนัดดาบุ๋มวงผู้ดีกว่าปนัดดาวงผู้ดีกว่าชุบแป้งทอด มีอีกปนัดดาวงผู้ดีกว่ากระทะชุบแป้งทอดพามปนัดดาวงผู้ดีกว่ากล่องใส่กระทะชุบแป้งทอดพามปนัดดาวงผู้ดีกว่ารถขนกล่องใส่กระทะชุบแป้งทอดพามปนัดดาวงผู้ดีกว่าลานจอดรถกล่องใส่กระทะชุบแป้งทอดพามพอแล้วอะไร เอาแป้งเพิ่มไหม เล่นอะไรกันครับเนี่ยรูปน่ารักเชียร์ไงขอโทษคุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะครับก็มันเป็นมีมตลกนะครับดูดิบ้ามีคนเขาตัดต่อให้นะครับผมนี่ก็ยืนให้มันดีหน่อยเออถ่ายรูปหันไปดูข้างหลังมาจอร์แดนชาลาดชอบอ่ะผมชอบรูปนี้เขาสักเลยนะเพื่อนๆนะใช่ไหมเป็นรอยสักเฟี้ยวรับหมาทาสีบ้านอาคารตึกได้ครับจัดให้หรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยคือสระเอมันน่าจะหายไปรับเหมาทาสีเข้าใจผิดกันตลอดเลยอ่ะไม่เลือกงานไม่ยากจนครับอะไรเนาะไปกันต่อลดความแรงรับประทานครั้งละ2เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหลังอาหารเวลาที่คันใครที่มีเพื่อนนะครับมีอาการแรดซื้อไปฝากกันได้นะเช็ดแค่คนดีดีจัดนะดี very good
ปิดปากของ 3M ด้วยนะแมสก็แพงนะครับนู่นนี่นั่นราคาก็ขึ้นนะครับผมเป็นสกอตไบท์เลยกันเนี่ยเห็นแล้วปวดหัวเลยปวดหัวเลยอะในพวกพักสมองไงได้หมดนั่งดูอะไรครับเนี่ยเราดูอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลัวไม่เต็มอะตาคุกกี้โคโรนา35บาทปิดปากเลยมีจริงหรอตอนแรกก็มองเป็นแมสแหละแต่พออ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์แล้วก็กลับไปมองแมสไม่ได้อีกเลยแมสแหละเปิดนะค่ะเชิญคะนะค่ะนะค่ะเหรอพี่ทำจ็อบเหรอยังเหมือนน่ะมัมออนนภาโคตรเหมือนนะผู้ชมหรือพี่ปั้นวะพี่ปั้นลูก375นี่วะลูกเนี้ยซื้อมาจากร้านเฮียฮงหลังดิโอสยามไอ้นี่ปืนมีนายเว้ยเด็กซุ้มแน่นอนจ้าครับจ้าพงกุญแจผมเองฮะลูกสาวซื้อให้วันเกิดนะเดอะมอลเว็บแรกมันเว็บเดียวจริงๆท่านผู้ชมมันเว็บเดียวเท่านั้นนะเป็นรูปเด็กผู้หญิงกำลังเล่นกับน้องแมวเนี่ยน่ารักเชียวเมียวกินผักนะผักต้มปลาต้มถ้าท่านรับประทานแดกราดหน้าคงจะฮากว่านี้ท่านชอบแป้งนะ Very good ดีคอมเมนต์ดีเอ้ยไก่หรือว่ากูไก่ละไก่ติดคุกอ่ะก็ต้องกลัวแหละช่วงนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับก็ห่างกันได้นะครับผมก็ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราอยู่ใกล้หรือว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยมีคนไหนที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงอะไรไหมนะครับก็ดูแลแล้วก็ระมัดระวังตัวเองกันดีๆนะครับไม่พบไข้เปล่าไม่พบสมองอะไรอะพิมไม่ใช่มันกล้องวงจรปิดก็ใจผิดกันไม่ใหญ่แล้วนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วอ่ะของดีเกินสมัยก่อนตอนผมเด็กๆเว้ยผมซื้อไอ้นี่มาแล้วก็เอามาตำแล้วก็เอาหลอดมาดูดพุ่นนี่มันล่ะเดี๋ยวมันจะตอบไม่ตอบโถหน้ากากอนามัยมันแพงแล้วมันก็หายากไงฮะเข้าใจกันแล้วกันโอ้ยกูไม่รู้จะพูดไงเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะดีนะไม่ใช่ฝอยขัดหม้อไปกันใหญ่เลยนั้นนะฮะไหวบางภาพบูรุษแบบออนไลน์เรื่องนี้ดีนะคนจีนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีแบบไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่หลุมบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประจำทุกปีปีละครั้ง2ครั้งอะไรแบบเนี้ยบ้านผมก็เคยไปแต่ช่วงนี้เนี่ยมันด้วยโรคระบาดอะไรแบบเฮ้ยดีนะดีอันนี้ผมชอบนะผมชอบนี่อันนี้มีจริงๆนะครับในญี่ปุ่นเพราะเนื่องจากการที่ญาติของผู้เสียชีวิตไม่ว่างเพราะทำงานไปวัดไม่ได้จึงมีการสวดศพออนไลน์จริงมั้ยเนี่ยกูเชื่อได้จริงมั้ยเนี่ยเพื่อทำให้ญาติๆของผู้เสียชีวิตนั้นได้สวดศพโดยไม่ต้องไปวัดครับว้าวเวลิกูดเดี๋ยวเผื่อไม่ได้พวกมึงเอาไปทำมีมอีกคุณไม่คิดดีไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดเป็นรูปพนมมือนี่แน่เห็นไหมสยามโรงแรมสยามเนี่ยเป็นรูปพนมมือครับจบคลิปวิดีโอไปด้วยรูปนี้แล้วกันนะครับ
อ่ะก็ฝากไว้ในเพียงเท่านี้สำหรับรายการพักสมองที่ผมบอกนะครับใครเข้ามาดูรายการนี้ชิวๆไม่ต้องเครียดนะครับเข้ามาพักผ่อนสมองจริงๆบางคนเนี่ยถูกกักตัวอยู่บ้านแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังต้องไปทำงานที่ทำงานไม่ได้ปิดก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเราต้องชนะถ้าท่านชอบฝากกดไลค์Subscribe ช่องที่ทำไมลืมกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมนะใครชอบแฟนเพจนี้แชร์ภาพนี้โดยไม่มีเหตุผลเข้าไปกด follow ติดตามกันและที่สำคัญนะครับผมใครที่มีแฟนเพจตลกตลกฮ่าฮ่าจี้จี้เป็นมีมเป็นอะไรก็ได้อยากจะให้พวกเราเข้าไปพักสมองเข้ามาฝากข้อความไว้ในแฟนเพจปิมคุงพี่ปิมเพจนี้เด็ดประพี่เอาไปลองดูอะไรแบบนี้ขอบคุณมากเจอกันพาร์ทต่อไปครับ Thank you.